ที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขาทนไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมใครจะเป็นคนไหวล่ะเรื่องนี้แม่ดูหลายรอบมากเดินก็เจี๊ยแค่เนี้ยเอางี้น้องการเป็นเรื่องราวนะของหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวใหญ่ย่าที่ไปทำบุญร่วมกันนะที่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ใช่จะบอกว่าคราวก่อนเนี่ยก็มีภาพมาแล้วนะที่ทั้งคู่เนี่ยเข้าครัวทำอาหารให้คุณแม่นะก่อนหน้านี้จนคนหวานจนคนโสดเนี่ยตายเรียบกันไปเลยอะครั้งนี้เอาอีกแล้วครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยนะฮะเห็นขึ้นไปทำบุญกันไม่พอนอกจากใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีช็อตนะฮะที่น้องยาย่าลงไปพับขากางเกงให้นะแต่มันไม่สุดเท่านั้นจ้าแม่จ๋าคุณผู้ชมจ๋าลองสังเกตดูดีๆนะคะเพราะว่าเราซูมรูปเข้าไปแล้วเราทำให้เห็นนิ้วเท้าสีเหลืองอร่ามขนาดนี้นะคะสีเหลืองสวยเลยนะคะแต่ที่สำคัญณเดชเล็บเท้าสีเดียวกันแต่เราไม่ซูมมากกว่านี้นะเออแต่เราไม่ซูมมากกว่านี้นะเอาให้เห็นแค่ว่าเล็บเท้าย่าย่ากับเล็บเท้านั่นเองสีเดียวกันจ้าแล้วอยากให้ทุกคนลองนึกส่วนสูงของตัวเองถ้าณเดชสูงขนาดนี้แล้วยังต้องพับขาถ้ากางเกงนักเดทพวกเราใส่จะเป็นยังไงก็คือเดินแบบว่าลากคือใช่แต่ประเด็นคือไปมองนอกจากเสื้อคู่แล้วนะยังเท้าคู่อีกต่างหากทาเล็บเหมือนกันเลยใครทาให้ใจย่าล่ะต้องทาให้สิกันเดทจะไปทาให้ย่าได้ยังไงพี่แบร์วันนี้ย่าทาเล็บสีนี้พี่แบร์ทากับย่าหน่อยสิเอออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเชียงใหม่หวานทั้งจังหวัดเลยอ่ะแล้วก็ไม่พอหวานทะลุโซเชียลกันไปอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากมีภาพนี้หลุดออกมาค่ะบอกว่าอยากมีแบบนี้บ้างอยากทาเล็บคู่ความเล็บคู่คู่นี้น่ารักคู่นี้เราวันแต่งอย่างเดียวอยากเห็นแบร์ย่าจูเนียร์แล้วนะผู้ชายหลายคนหนักใจกับการเพ้นเล็บคู่แฟนของพี่แบร์ทาเล็บคู่ไฮไลท์กว่าจะจูงมืออีกนะกว่าจะมีผู้ชายสักคนต้องยอมทำอะไรแบบนี้หล่อนั่นหลักบอกว่าจะมีผู้ชายสักกี่คนทำจะยอมทำแบบนี้ยอมไม่ทาเสื้อเดี๋ยวนี้เสื้อคู่มันเชยไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องทาเล็บคู่จ้าเสื้อคู่หล่อไปสีเล็บเท้าคู่ก็มานี่คือคอมเมนต์หลากหลายที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะก็เป็นการเห็นถึงความน่ารักของคู่นี้อิจฉาเบาๆเนาะยังไม่พอยังไม่จบยังไงพอตอนกลางวันเนี่ยนะไปทำบุญกันใช่ไหมงานพระทำบุญตอนตกดึกหัวค่ำท่านี้ค่ะคลิปนี้คุณดูการจูงมือการจูงมือถ่ายได้มีแกว่งอ่ะมีแกว่งนี่ถ้าเกิดว่ามีเพลงประสานได้ในเพลงนี้เลยอ่ะจับมือกันเดินด้วยใจอดทนเย้เพลงบอกยุคบอกอุ้ยตายละทำไมฉันร้องเพลงยุคยุค30ขึ้นน่ะจะมีเพลงอะไรอีกอ่ะปัจจุบันเนี้ยนึกซิเพลงก็คืออะไรอ่ะจับมือไว้เก่าพอกันเลยโอ้ยแม่พอกันเลยแม่แต่ที่สำคัญก็คือว่าตอนที่ดิฉันเห็นคลิปนี้เนี่ยนะด้วยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะในฐานะแบบว่า NY แบบว่าแฟนคลับนะคะดิฉันก็บอกว่าหูตายสงบสุขสีชมพูมากเลยเมื่อคืนนี้จริงๆเพราะเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยและการไปไหว้พระทำบุญของน้องคู่นะก็ไม่ได้มีการหลบซ่อนซ่อนไม่ต้องมาใส่แว่นดำนุ่นนั่นนี่ให้มันปวดหัวแต่เป็นคู่ที่แบบว่าธรรมชาติมากแล้วที่สำคัญนะทุกคนเนี่ยไม่ใช่คู่รักดาราธรรมดานะมันเป็นคู่รักดาราระดับชาติเลยอะที่เวลาไปไหนมาไหนแล้วเราต้องตามอะเพราะเรารู้สึกว่าคู่นี้เขาน่ารักจริงๆแต่ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณนะที่หลายๆคนไม่เข้าไปกวนเวลาส่วนตัวดีนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนี่แหละลูกดีแล้วนะแล้วเราจะได้เห็นภาพโมเมนต์อย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าเขาได้อยู่อย่างเงี้ยถ้าเขามีจิตในการไปวัดไปทำบุญเนี่ยปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของเขาก่อนได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ทำบุญให้เต็มที่แต่เวลาที่เขาไปออกงานหรืออะไรที่เขาจะทำเพื่อประชาชนอันนั้นก็ค่อยไปแบบเต็มที่กับเขาแบ่งเวลาแบบเนี้ยใช่แม่บอกถูกว่าถ้าแบ่งอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบเนี้ยใช่เพราะไม่งั้นเขาก็จะเกรงไงใช่ไหมอยู่กับแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเชื่อว่าคู่นี้น่ารักอยู่แล้วล่ะใครขอถ่ายรูปเขาก็ให้แต่เพียงแต่ว่าเราเองในฐานะคนทำงานเราก็อยากเห็นแบบโมเมนต์ส่วนตัวของเขาบ้างใช่ค่ะโอ้ยตายอิ่มนะยิ้มน่ารักเนาะอิ่มไปตามๆกัน